เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วก็วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆแล้วคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนั่นแหละให้ร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้แล้วก็นึกน้อมเอาภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ที่อยู่ในกลางดวงแก้วเราน้อมอาราธนาให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนึกน้อมภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยเพชรอยู่ในกลางดวงแก้วหรือจะเป็นองค์พระอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าใครคุ้นเคยกับดวงแก้วจะนึกถึงแต่ดวงแก้วอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้านึกภาพไม่ออกเพราะนึกแล้วมันตึงศีรษะตึงหน้าผาก
เราจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้ไม่นึกภาพองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้ให้วางใจหรือหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพอะไรเลยใช้ได้ทั้งสองวิธีนะเพราะวัตถุประสงค์ของเรานั้นนะต้องการจะดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องผูกใจเอาไว้ในกลางท้องกลางกายใครถนัดนึกเป็นภาพก็นึกถึงภาพองค์พระหรือดวงแก้วดังกล่าวใครไม่ถนัดก็วางใจว่างๆนิ่งๆ นิ่งอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงสำนึกที่ละเอียดลึกๆดังออกมาไม่ได้ใช้กำลังท่องเอานะคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่ดังมาในใจหรือเพลงที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันดังเอามาในใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะร้องกันแหละให้เสียงละเอียดคล้ายๆอย่างนั้นเป็นสำนึกที่ละเอียดบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งใจต้องหยุดอยู่ในกลางท้องจับภาพองค์พระหรือดวงแก้วเอาไว้หรือวางใจนิ่งๆเฉยๆเอาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากกลางท้องนะจ๊ะไม่ใช่จากสมองนะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆอยากหยุดอยากนิ่งเฉยๆถ้าหากเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือว่าลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดให้นิ่งเดินในกลางกายของเรานะอย่างเดียวเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จใจที่หยุดได้นะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีก็แปลว่าเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตซึ่งความสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่คนที่สัตว์หรือสิ่งของภายนอกเลยแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆเ
พอถูกส่วนแล้วใจมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายจะเกิดความรู้สึกว่าตัวขยายพองโตแล้วก็กลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับตัวเราหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายเหลือแต่ใจนะที่หยุดนิ่งๆอย่างเดียวแล้วก็ความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตนุ่มนวลยิ่งใหญ่ทำให้เรามีชีวิตชีวาแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขมันจะขยายออกมาจากที่ใจหยุดนิ่งและแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่ออกจากความมืดซึ่งถูกครอบงำด้วยนิวรธรรมก็จะสว่างขึ้นใจก็จะสว่างขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ของใจที่ออกจากนิมนต์และจะเกิดปิติภาคภูมิใจว่าเราเอาชนะนิวรณ์ได้คือชนะความรู้สึกนึกคิดเรื่องกามฉันทะเรื่องกามเรื่องสมบัติอะไรต่างๆเหล่านั้นเรื่องเอาชนะความขุ่นมัวขัดเคืองใจความสงสัยลังเลความฟุ้งความเคลิ้มความท้อเป็นต้นใจเราจะเกลี้ยงกล่าวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปิติก็จะเกิดขึ้นขนลุกขนชันสู้ซ่าตัวเบาตัวลอยตัวโยกตัวโครงเป็นต้นแล้วก็กายก็จะสงบนั่งได้นานไม่อิ่มไม่เบื่อในการนั่งรู้สึกนั่งแล้วมันมีรสโอชามันอร่อยอยากนั่งอยู่อย่างนี้นานๆมันสบายกายสบายใจและใจก็จะเป็นหนึ่งนิ่งมันก็จะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับเรานั่งรถเร็วๆลงจากสะพานวูบลงไปหรือนั่งเครื่องแล้วตกหลุมอากาศหรือมันเราโดดจากหออย่างนั้นมันวูบลงไปหรือโดดลงไปในน้ำเมื่อเรายืนอยู่ที่ปลายไม้กระดกนั่นมันวูบลงไปบางคนก็ชะงักตกใจหวาดเสียวเพราะมันลงไปอย่างพรวดพราดบางคนก็ลงไปอย่างละมุนละไมนุ่มนวลพระใจมันนิ่งๆและดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นหรือบางครั้งก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่จรณไนแล้วหรือคล้ายกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้านหรือเหมือนน้ำที่ใสสะอาดมันน้ำแข็งที่ใสๆที่ไม่มีตำหนิเลยนะแต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมใสเหมือนเพชรจริงแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมเพชรที่เจริญในนะ
มันจะกลมเขาเรียกว่าดวงธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบมิจฉาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคในเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคโดยมีปลายทางนั้นเป็นอายตนะนิพพานนี่คือต้นทางจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวสว่างสวยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์พลังใจที่จะสร้างแต่กุศลธรรมสงัดจากกามและบาปอกุศลใจจะผ่องใสสว่างสวยเมื่อทำตรงนี้บังเกิดขึ้นการเดินทางเข้าไปสู่ภายในก็จะเริ่มต้นเดินตามสติปัฏฐาน4คือตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรม4ประการนี้เนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันทำหน้าที่กันคนละอย่างกายในกายคือเราจะเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายทำโคตรภูหยาบกายทำโคตรภูละเอียดกายทำปโสดาบันหยาบกายดำปโสดาบันละเอียดกายทำพระสกิทาคามีหยาบกายทำพระสกิทาคามีละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบกายทำพระอนาคามีละเอียดกายทำพระอรหัตหยาบกายทำพระอรหัตละเอียดรวมทั้งหมดเหล็ก18กายซ้อนกันอยู่ภายในให้ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นกายในกายกายในกายเข้าไปคือในการกายมนุษย์หยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดมันจะซ้อนกันอย่างนั้นในการกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์ไปตามลำดับไปเรื่อยกายในกายตามเห็นกันเข้าไปในแต่ละกายก็จะมีเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่ละเอียดประณีตเข้าไปเรื่อยๆที่จะต้องตามเห็นเงินเข้าไปการเคลื่อนเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าคำมันนะอย่างที่เราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคือการเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะกายนี้ก็จะแบ่งเป็นสองประเภทกายที่อยู่ในภพกับกายที่พ้นจากภพสามไปแล้วกายอยู่ในภพคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดและก็อรูปพรหมหยาบละเอียดส่วนกายที่นับภพสามตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหัตทั้งหยาบละเอียดกายที่อยู่ในภพนั้นจะมีลักษณะมีคุณสมบัติคือมันไม่คงที่มันเปลี่ยนตลอดเวลากายที่เปลี่ยนแปลงได้ยังไม่ใช่
เป็นอิสระที่แท้จริงมีทุกข์ไปตามลำดับหยาบละเอียดต่างกันไปตั้งแต่กายทำกันไปนั้นพ้นจากลักษณะ3อย่างนี้กายธรรมคือที่พึ่งที่ระลึกที่เราเรียกพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกไตรสรณคมที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่าพ้นจากภพ3มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีความรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานจากของอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมจักขุคือดวงตาของพระธรรมกายจะเห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางในเวลาเดียวกันและก็มีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นกายนี้ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมนูนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษลักษณะมหาบุรุษที่เราเข้าใจไปว่ามวยผมนั่นแหละและอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่บนกายที่สง่างามกว่ากายพรหมเพราะว่ามีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการกายนี้แหละประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆจึงเรียกว่าธรรมกายบางครั้งก็เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วเพราะว่าท่านใสบริสุทธิ์กว่าเพชรใสเกินใสที่เรียกว่าพุทธรัตนะพุทธะก็แปลผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นผู้ตื่นจากหลับแล้วที่ถูกกิเลสครอบงำสร้างภาพมายาให้เกิดขึ้นทำให้หลงทางหลงผิดในการดำเนินชีวิตหรือในการเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็เป็นผู้เบิกบานแล้วเบิกบานคือใจมันจะขยายไม่อึดอัดไม่คับแคบโดยกิเลสที่ครอบงำเอาไว้แต่จะขยายออกเหมือนดอกไม้บานในยามเช้ายามต้องแสงอรุณมันจะขยายออกไปยังไม่มีที่สิ้นสุดที่เขาเรียกว่าใจเบิกบานคืออาการของใจที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนขยายหมดสว่างสวยถึงได้เรียกว่าพุทธรัตนะพุทธรัตนะกับคำว่าธรรมกายก็หมายอันเดียวกันนั่นแหละกายประกอบไปด้วยธรรมประกอบไปด้วยหมวดหมู่แห่งธรรม 84,000 ธรรมขันธ์ประชุมรวมกันอยู่กายตรงนี้บางครั้งเราก็เรียกว่ากายตรัสรู้ธรรมเพราะเป็นกายที่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำบังเราได้กายนี้อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีความเชื่อหลากหลายก็ตามทุกเชื้อชาติศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ทุกวัฒนธรรมขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์ที่ไหนก็มีกายธรรมที่นั่นนี่แหละที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในจะรู้จักท่านได้ก็ต้องเข้าถึง
จะเข้าถึงท่านได้ต้องได้ดวงปฐมมรรคดังกล่าวนั่นแหละจะได้ดวงปฐมมรรคใจก็ต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวางภาระเครื่องกังวลไม่หยุดไม่นิ่งมันจะดิ่งเข้าไปไม่ได้ไม่สำเร็จต้องหยุดต้องนิ่งเนี่ยจึงจะสำเร็จได้หยุดนี่แหละตรงกับคำว่านิโรธะแปลว่าหยุดหรือแปลว่าดับที่เรียงมาจากทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือใจมันจะหยุดพอถึงนิโรธะพอใจหยุดมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละที่ใจจะหยุดได้ต่อเมื่อเราพิจารณาชีวิตว่ามันเป็นทุกข์จนกระทั่งเบื่อหน่ายสุดขีดเลยแล้วก็สาวไปหาต้นเหตุว่าอะไรนะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็เห็นว่าความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ประกอบไปด้วยความเพลินที่ดึงใจไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทำให้เราเนิ่นช้าต่อการไปสู่อายตนะนิพพานพูดง่ายๆว่าใจมันก็เจิงเพราะความทยานอยากนั้นอยากในสิ่งที่ถูกเข้าใจให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงทำให้เป้าหมายเราเบี่ยงเบนอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากเหล่านั้นซะคือนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งบางทีท่านก็เรียกว่าสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับแล้วมรรคจึงเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆที่เรียกอริยมรรคอ่ะเพราะว่าดวงนี่แหละจะเป็นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแม้เป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็ยังต้องเดินในเส้นทางสายนี้ตลอดเป็นเส้นทางสายกลางภายในเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็จะพบคำว่าธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายนั่นแหละที่อยู่ในกายของพระองค์ท่านธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วคือตัวเป็นเนื้อเป็นหนังตัวจริงแท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนรูปกายเนี่ยนะมันเปื่อยเน่าเป็นธรรมดายังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าหมายเอาธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นที่พระองค์ตรัสกับพระวักกลิที่ติดอยู่ในรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าว่างดงามเหลือเกินประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษเฝ้าติดตามมองดูด้วยความชื่นใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะเห็นพระวักกลิอยู่ในขาพยานว่าพระวักกลิกำลังเข้าใจผิดว่ารูปกายนั้นคือกายแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังคอยวันเวลาเมื่ออินทรีย์ของพระวักกลิแก่กล้าก็บอกว่าอย่ามาเฝ้าดูกายเนื้อแม้จะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษนี้แต่ก็ยังมีการเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาต้องผุต้องพังไปนะตัวจริงที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือกายธรรมให้ดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมกายก็คือความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจ้าก็คือราชา
ราชาของราชันของผู้รู้ทั้งหลายคือบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย